สวัสดีค่ะในคลิปนี้หนูจะพาทุกคนไปดูความคิดเห็นต่างๆของแฟนวอลเลย์บอลไทยในเพจพันทิปเกี่ยวกับพี่ใบเตยณัฐิมากุบแก้วหัวเสาอายุ20ปีสูงถึง181ซมที่กำลังมีแฟนๆพูดถึงกันมากคนหนึ่งในตอนนี้ว่าเมื่อหลายปีก่อนมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างเริ่มกันที่ความคิดเห็นเมื่อปี2558กันค่ะหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครได้แชมป์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสามารถเอาชนะทีมจากโรงเรียนหนองเรือวิทยาจังหวัดขอนแก่นได้อย่างสบาย3-0เซตต่อมาได้ทำให้หลายคนเฝ้าจับตามองทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนสว่างแดนดินมากขึ้นและได้เห็นความสามารถของนักกีฬาหลายคนในทีมนี้ที่เล่นได้อย่างโดดเด่นอยู่หลายคนหนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นน้องใบเตยณัฐิมากุบแก้วหน่วยก้านและความสูงของเธอสูงถึง 179.6 ซนติเมตรเบอร์9ทีมโรงเรียนสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอายุ16ปีปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นม.5โรงเรียนสว่างแดนดินผู้ปกครองบอกว่าฝากช่วยเชียร์ทีมโรงเรียนสว่างแดนดินด้วยและน้องอยากติดทีมชาติอยากถูกคัดตัวใครเชียร์ใครชอบช่วยดันน้องให้เข้าไปถึงหูถึงตาสมาคมวอลเลย์บอลหน่อยจะได้ลองไปเทสหรือไปคัดตัวบ้างเผื่อเข้าตากรรมการอายุ16เล่น U17 ได้อยากให้ไปตามขั้นตอนตามอายุครับไม่ต้องรีบร้อนเหมือนบิ๋มบีมสองคนนี้ผมละห่วงเรื่องเด็กจะเจ็บเรื้อรังในอนาคตเพราะถูกดันขึ้นไปแบกอายุผู้ใหญ่กล้ามเนื้อเด็กน้ำหนักบอลก็ยังไม่ได้เห็นข่าวคราวเจ็บนู่นเจ็บนี่แล้วสงสารเด็กเห็นกระทู้นี้คุณแม่น้องมาตอบคุณดิดว่าไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปคัดตัวทีมชาติตกลงยังไงกันแน่แต่เห็นส่วนสูงน้องแล้วหน้าปั้นมากสมาคมน่าจะลองให้โอกาสสักหน่อยอีกอย่างผู้ปกครองน้องก็ดูจะสนับสนุนอยากให้เด็กติดทีมชาติณัฐิมากุบแก้ว179ตบปังมากคนนี้สู้และเร็วด้วยดูรูปร่างคล้ายออนจิราภาชัยมันบล็อกดีตบดีสูงและเร็วหายากรุ่นเด็กนี่ถ้าไม่มีการแข่งขันแล้วถ่ายทอดสดก็คงไม่เห็นกันเช่นเดียวกันผู้เกี่ยวข้องก็คงเห็นพวกเด็กๆเหล่านี้พร้อมกับเรายุวชนทีมชาติถึงได้ใช้วิธีให้โรงเรียนส่งเด็กมาคัดเพราะผู้เกี่ยวข้องสมาคมคงยังไม่ทราบว่ามีเด็กคนไหนที่ควรน่าติดทีมเพราะเด็กยังเพิ่งเริ่มรายการแข่งขันแรกๆแต่เด็กกลุ่มนี้พอผ่านพ้นการแข่งขันไปแล้วก็จะหายไปเหมือนกับทีมที่ผ่านมาในทุกๆปีมีให้ฮือฮาเสมอแต่สุดท้ายก็หายไปไม่ได้ข่าวพอจะเรียกตัวตอนเยาวชนก็ไม่รู้ว่าเด็กอยู่ที่ไหนแล้วหรือเด็กจะเอาดีเรื่องทางการเรียนสุดท้ายก็ต้องมาใช้เด็กจากอะคาเดมี่เหมือนเดิมต่อไปเป็นความคิดเห็นแฟนๆเมื่อปี2559ค่ะบรรยากาศการคัดตัวนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ตึกวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากโดยมีโคชยะเป็นผู้ควบคุมในครั้งนี้อยากให้น้องใบเตยณัฐิมากุบแก้วติดตามด้วยเผื่อได้เข้าไปฝึกในแคมป์แล้วพัฒนาได้ OPP มือซ้ายสูงเกือบ180ไม่ได้มีมาบ่อยๆในไทย OPP บีมกับณัฐิมากุบแก้วเหอขอสูงๆไว้พัฒนาต่ออนาคตMB เฟิร์นหลังตาลศิริยากรแน่ๆต่อไปเป็นความคิดเห็นแฟนๆเมื่อปี2560ค่ะโอกาสของน้องใบเตยณัฐิมากุบแก้วสูง179บอลโค้งพอมีโอกาสติด U19 หรือ U23 ไหมครับสูงคล่องกระโดดสูงตีใช้ได้เลยครับน้องเล่นดูดีมีอนาคตต่อยอดได้ส่วนตัวคิดว่าน้องมีดีกว่าหลายๆคนที่อวยๆกันอีกนะครับพอน้องแทบจะครบหมดขนาดน้องยังไม่เคยเข้าแคมป์นะครับทริปรอบรองระหว่างสว่างแดนดินน้องใบเตยแทบจะแบกทีมเจอกับกีฬานนท์ที่หน้าทีมโดยบีมแข่งที่โคราชผมมีโอกาสได้ไปดูแมตช์นี้ด้วยบอลเข้ามือแทบใส่แต้มได้เลยครับ
จากบันทึกการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่38คือนางสาวณัฐิมากุบแก้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ก็แสดงว่าปีนี้น้องเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเส้นทางวอลเลย์บอลของน้องจะเดินต่อไปหรือจะหยุดเหมือนกับเด็กจากสว่างแดนดินคนอื่นๆซึ่งพอเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็เลิกลากันไปและที่สำคัญถ้าเป็นนักกีฬา U23 น้องก็คงต้องเป็นนักกีฬาในลีกอาชีพซึ่งก็ไม่รู้ว่าน้องจะเลือกเดินเส้นทางนี้หรือไม่มีแววแต่ทำไมพวกโค้ชมองไม่เห็นนะไหนบอกว่าไม่มีวัตถุดิบถ้าหากันจริงจังคงไม่ยากหรอกแต่พอมีแค่2โรงเรียนดังที่อยู่ในสายตาน้องเทคตัวสวยดีค่ะสูงหน้าปั้นถ้าองค์ประกอบทีมดีๆน้องจะเด่นกว่านี้มากค่ะและต่อไปเป็นความคิดเห็นในปีนี้ปี2563ค่ะณัฐิมากุบแก้วหัวเสาอายุ20ปีสูงถึง181เซนติเมตรไม่ธรรมดาเลยนะครับน้องคนนี้อยากให้สมาคมเรียกเข้าแคมป์มากเบสิกบอลแรกบอลลับบอลตบคืออยู่ในขั้นดีเลยหัวเสาสูงถึง180กว่าที่ไทยต้องการพอเซียนเกษียณโอกาสก็เปิดกว้างถ้าสมมติมาเทนปีนี้ปีหน้าคงได้ลง VNL มองซ้ายมองขวาหาหัวเสาที่จะมาไขว้บุ่มบิ่มก็มีน้อยเพียวมดวิยังไงน้องกุบแก้วก็ได้เปรียบมดวิเรื่องความสูงคิดว่าน้องทุ่มกับทีมชาติยังไงก็ได้ลงตัวจริงเพราะตอนนี้หัวเสาขาดแคลนถ้ามือชั้นบอลแรกมาด้วยคือยืดไลน์อัพได้แน่ตอนนี้180อัพหัวเสาที่คล่องตัวตบแรงมีน้ำหนักกระโดดสูงและมีเกมรับที่ใช้ได้เลยแถมเปิดบอลแรกได้ดีอีกต่างหากลองนึกดูถ้าได้เข้าแคมป์ถูกเทรนเทคนิคเวทเทรนนิ่งแขนขาจะเป็นตัวปิดสกอร์ทีมชาติไทยได้แน่นอนแต่ตอนนี้การจัดระเบียบร่างกายอาจจะยังไม่เข้าที่ซึ่งสามารถเปลี่ยนกันได้ขนาดบิ๋มที่ลากขาตีโดดไม่สูงมากยังเปลี่ยนได้ขนาดนี้ถ้าสมาคมยังไม่เรียกตัวก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วและไม่นานมานี้พี่ใบเตยยังได้รับรางวัลหัวเสายอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่2ในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกคู่กับพี่บุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีอีกด้วยนะคะคลิปนี้ก็ได้จบลงแล้วถ้าเกิดมีการผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหนูเป็นแอดมินของช่องนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากติดตามผลงานต่างๆของหนูก็สามารถติดตามได้ทางช่องนี้เลยนะก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะอย่าลืมมาติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย